4ดาวเด่นวอลเลย์บอลหญิงไทย U19 ชุดคว้าอันดับ6ชิงแชมป์โลก2023การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง U19 ชิงแชมป์โลก2023จัดขึ้นที่เมืองโอซิเยกประเทศโครเอเชียและเมืองเซเกตประเทศฮังการีซึ่งในรายการนี้ทีมชาติไทยได้เข้าร่วมการแข่งขันและคว้าอันดับ6มาครองโดยสามารถล้มทีมยักษ์ใหญ่แห่งเอเชียอย่างทีมชาติจีนไปได้แบบหักปากกาเซียนสุดมัน3-2เซตในรอบ16ทีมและในรอบ8ทีมก็สู้กับทีมญี่ปุ่นได้แบบไม่เป็นรองถึงแม้จะพ่ายไป2-3เซตแต่ก็ถือว่าสูสีดูดีมีอนาคตเชื่อว่าสามารถต่อยอดขึ้นสู่ทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้หลายคนวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับสี่สาวฟอร์มดีที่เป็นคีย์สำคัญของทีมชุดนี้ซึ่งประกอบไปด้วย 1. วัฒิศราศรีทาเลิศชื่อเล่นเฟิร์นตำแหน่งตัวตีหัวเสาส่วนสูง174เซนติเมตรเกิดวันที่31เดือน10 2005อายุ17ปีสำหรับน้องเฟิร์นต้องบอกเลยว่าคนนี้ฟอร์มร้อนแรงสุดๆเป็นท็อปสกอร์ของทีมนครนนท์และเป็นอันดับต้นๆในศึกวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก2022ถึง2023จนมีชื่อลุยซีเกม2023พร้อมกับคว้าเหรียญทองมาได้ในขณะเธออายุ17ปีนับว่าน้อยที่สุดในทีมณขณะนั้นจนมาถึงการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชนหญิง U19 ชิงแชมป์โลก2023เธอได้รับการจับตามองอย่างยิ่งโดยเฉพาะหลังจากเป็นผู้ทำคะแนนสูงสุดอันดับที่3เมื่อจบรอบ16ทีมสุดท้ายแล้วจนถึงรอบ8ทีมหลังจากการแข่งขันกับทีมญี่ปุ่นจบลงเธอก็ยังติดอันดับท็อป2ท็อปสกอร์ทำไปทั้งหมด125คะแนนซึ่งตอนนี้เรียกว่าเธอคือผู้เล่นแถวหน้าอันดับต้นๆของโลกในรุ่นอายุเดียวกันก็ว่าได้ 2. กัลยารัตน์คำวงชื่อเล่นเอ่ยตำแหน่งตัวรับอิสระส่วนสูง168เซนติเมตรเกิดวันที่8เดือน6 2005อายุ18ปีสำหรับน้องเอ่ยเป็นตัวรับอิสระที่ทำหน้าที่ได้ดีมากๆทั้งรับบอลขุดบอลต่อบอลมีความรวดเร็วและคล่องตัวสูงวิ่งทั่วสนามทำให้นึกไปถึงตำนานตัวรับอิสระอย่างวรรณาบัวแก้วเลยทีเดียวไม่ใช่แค่สไตล์การเล่นที่คล้ายคลึงกันแม้แต่หน้าตามองดูแล้วก็คล้ายกับพี่วรรณาอีกด้วยน้องเอ๋ยมีคุณสมบัติความเป็นลิเบโร่ที่เพียบพร้อมทุกประการที่สำคัญผลงานการันตีคุณภาพโดดเด่นอันดับต้นๆของรายการนี้ผลงานเป็นที่ประจักษ์จากสถิติหลังจบรอบ16ทีมและ8ทีมสุดท้ายเธอมีสถิติการรับบอลดีที่สุดอันดับ1ยืน1ในสนามระดับนานาชาติอย่างชิงแชมป์โลกได้แบบเพอร์เฟคสุดยอดจริงๆสำหรับเธอคนนี้3. กนกพรแสงทองชื่อเล่นเนยตำแหน่งเซตเตอร์ส่วนสูง170เซนติเมตรเกิดวันที่28เดือน3 2005อายุ18ปีเธอคนนี้ถือว่าเป็นเซตเตอร์ฝีมือดีแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวมีสถิติการเซตที่ดีติดอันดับ3หลังจบรอบ16ทีมสุดท้ายผลงานดียืนยาวมาจนถึงรอบ8ทีมสุดท้ายเธอก็ยังคงติดอันดับ3มีสถิติการเซตที่ดีที่สุดของรายการที่สำคัญเป็นที่พูดถึงและชื่นชมอย่างยิ่งในกลุ่มคอมมูนิตี้วอลเลย์บอลเธอคนนี้เป็นผู้เล่นที่เปี่ยมด้วยพรสวรรค์และฝีมือยอดเยี่ยมคอยบัญชาเกมส่งลูกบอลที่เซตสวยๆจากมือของเธอให้ตัวตีทำคะแนนได้เป็นกอบเป็นกำนับได้ว่าเป็นเซตเตอร์ดาวรุ่งแห่งวงการวอลเลย์บอลไทยที่มาแรงแบบสุดๆเชื่อว่าหลายสโมสรไทยน่าจะกำลังจับตามองเธอคนนี้เป็นอย่างมากที่สำคัญณตอนนี้สามารถพูดได้เต็มปากว่าเธอคืออีกหนึ่งตัวเลือกของทีมชาติชุดใหญ่อายุน้อยฝีมือดีขนาดนี้หากได้รับโอกาสที่ดีเชื่อว่าเด็กคนนี้อนาคตไกลแน่นอนและเธอคนนี้อาจเป็นจิ๊กซอตัวสำคัญที่ทีมชาติไทยชุดใหญ่กำลังหาก็เป็นได้4. กาญจนาสีใสแก้วชื่อเล่นบีบตำแหน่งตัวตีหัวเสาส่วนสูง178เซนติเมตรเกิดวันที่9เดือน6 2006อายุ17ปีสำหรับเธอคนนี้เป็นที่พูดถึงและจับตามองอย่างยิ่งในฐานะดาวรุ่งทีมนครราชสีมา VC ในศึกวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกจนมาถึงชิงแชมป์โลก2023ถือว่าเป็นผู้เล่นที่มีส่วนสำคัญมากของทีมสาวไทยโดยเฉพาะในแมตช์ที่เต็มไปด้วยความมันระดับ5ดาวที่ทีมไทยสามารถล้มสาวหมวยเล็กทีมชาติจีนไปได้เธอเป็นผู้ทำคะแนนสูงสุดในแมตช์นั้นคือ30คะแนนมาครบทุกสกิลท็อปฟอร์มแบบสุดๆน้องบีมกัญจนามีลูกตบที่หนักหน่วงเฉียบคมถ้าฟอร์มมาปังองลงเมื่อไหร่ใครก็หยุดไม่อยู่มีความโดดเด่นมากๆเป็นอีกหนึ่งคนในทีมวอลเลย์บอลยุวชนหญิงไทย U19 ที่จะเฉิดฉายในวงการวอลเลย์บอลไทยในอนาคตขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากรุ่งอรุณแห่งความเจริญ8 Creator กีฬา sport2id.net อย่าลืมกดติดตามช่องดาววอลเลย์เพื่อไม่พลาดเรื่องดีเรื่องเด่นในครั้งต่อไปค่ะ